กุฎเจ้าหญิงน้ำแข็งมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชวนจะพาน้องไปรับของฟรีเห็นมงกุฎเจ้าหญิงที่พี่แป้งใส่ไหมแต่ขออนุญาตนะขอแต่งเป็นซินเดอเรลล่าละกันเพราะเบื่อแล้วนะคะเอลซ่งเอลซ่าอยากเปลี่ยนฟิลบ้างนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบแบบฟิลเจ้ายงเจ้าหญิงนะคะผู้ชายก็ใส่ได้นะมีไว้ก่อนจะได้ไม่เสียดายวิธีการทำง่ายมากๆเลยก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะกดติดตามแล้วกดไลค์พี่แป้งด้วยนะ okay. อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยบอกเลยว่าวันนี้ลงหลายคลิปมากๆเลยมีทั้งของน้องผู้หญิงแล้วก็น้องผู้ชายโอ้โหใครไม่ดูของพี่แป้งวันนี้นะคะพลาดมากๆเลยเพราะเขาจำกัดเวลาด้วยนะคะกับมงกุฎชิ้นนี้เราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะทำง่ายมากๆเลยไปดูกันเลยค่ะว้าวเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตามแบบนี้นะคะนี่นะคะน้องเขาจะบอกน้องๆว่าน้องๆสามารถรับของฟรีได้เลยนะคะ3ชิ้นนี้แค่น้องๆทำตามพี่แป้งนะจากนั้นให้น้องๆกดเพลย์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะอธิบายให้น้องฟังเองว้าวเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะด้านซ้ายมือก็จะขึ้นแล้วนะคะว่าเรานะคะมีอยู่10อันซึ่งน้องๆจะต้องเก็บเกล็ดหิมะนะคะให้ได้50อันนั่นเองแต่ก่อนหน้านี้พี่แป้งขออธิบายก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะมีงานคอนเสิร์ตนะคะน้องๆซึ่งเขาจะมาแจกของฟรีนับถอยหลังไปเลยค่ะตามนี้นะคะ6วันนะคะ8ชั่วโมงนั่นเองซึ่งน้องๆนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะงานคอนเสิร์ตนี้นะนี่พี่แป้งก็จะอธิบายน้องๆฟังก่อนว่าให้น้องๆนะคะเก็บเกล็ดหิมะนะคะให้ได้50อันซึ่งจะมีอยู่ทั่วไปตามแบบเลยและพี่แป้งจะอธิบายให้น้องๆฟังนะคะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะได้ยังไงต้องทำยังไงบ้างนะเดี๋ยวพี่แป้งนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะไม่งั้นเก็บ50ชิ้นให้น้องๆดูคลิปมันจะยาวเกินปุยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะคะน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราเดินไปตรงไหนมันก็มีใช่ไหมไปเราไปเก็บกันเลยซึ่งตอนนี้นะคะพี่แป้งก็มี49อันแล้วนะเราก็จะมาเก็บอันที่50กันเลยค่ะแน่ขอเก็บก่อนเด้อนี่เขาบอกว่าเกล็ดหิมะทุกวันมาถึงแล้วคืออะไรวะนี่นะคะด้านขวามือนะคะมันก็ขึ้นแล้วนะคะว่าเราได้ของแล้วแต่พี่แป้งจะอธิบายให้น้องฟังก่อนนะคะว่าต้องทำยังไงตรงนี้นะคะน้องๆสามารถซื้อไอเทมได้นะคะจากในแมปนี้นะส่วนของฟรีเราไปดูกันนี่คลิกตรงนี้ได้เลยซึ่งน้องๆ นะคะเมื่อเข้ามาวันแรกแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้มงกุฎนะคะโดยเก็บ50อันส่วนพรุ่งนี้นะคะน้องๆก็เข้ามาเอาผมนะคะซึ่งการเก็บเนี่ย150อันแต่ประจำวันเนี่ยเราสามารถเก็บได้สูงสุดแค่50อันเท่านั้นนะคะน้องๆโดยกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด15วันเท่านั้นนะน้องๆก็จะมาดูนะคะว่าผมเนี่ยเราต้องเก็บทั้งหมด150อันซึ่งจำกัดวันละ50ซึ่งน้องๆนะคะก็จะเข้าใจว่าเออเราต้องเข้ามาล็อกอินทั้งหมด3วันเพื่อเก็บ50อันทั้งหมด3วันเราจะได้150อันคือเราจะได้ทรงผมอ่ะอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะส่วนรองเท้านะคะน้องๆน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราต้องเก็บทั้งหมด300อันนะคะน้องๆซึ่งวันหนึ่งนะคะเราสามารถเก็บได้แค่50อันซึ่งน้องๆนะคะจะต้องเข้ามาทั้งหมด6วันนะคะเพื่อมาเก็บรองเท้าอ่ะพี่แป้งจะย้อนให้ฟังใหม่นะคะเพื่อน้องๆฟังเร็วไม่เข้าใจโอเคผมเนี่ยต้องเก็บ3วันสูงสุดวันละ50นะคะของเกล็ดหิมะส่วนรองเท้านะคะน้องๆต้องเก็บให้ได้นะคะ6วันวันละ50ให้ได้300เกล็ดหิมะอีเวนต์นี้นะคะมีทั้งหมด15วันต้องรีบมาแล้วนะคะส่วนน้องๆนะคะที่เข้าร่วมเล่นคอนเสิร์ตหรือเข้าไปดูคอนเสิร์ตน้องๆก็จะได้ไอเทมฟรีคือสร้อยนั่นเองเรามาดูวิธีรับเกล็ดหิมะกันเลยดีกว่าเมื่อน้องๆเข้ามาล็อกอินแต่ละวันน้องๆจะได้ฟรีไปเลย10อันนี่ประตูท้ายพี่แป้งไม่เข้าใจนะคะคืออะไรหรือสำรวจนะสำรวจเหมือนเราเก็บได้ทีละอันทีละอันให้น้องๆเชิญเพื่อนนะเข้ามาเล่นกับน้องน้องๆก็จะได้ฟรีไปเลย5อันนั่นเองซึ่งรวมๆแล้วนะคะน้องๆก็จะเก็บได้แค่วันละ50เท่านั้นนะว้าวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยเราได้มงกุฎจริงมุ้ยไปดูกันเลยค่ะว้าวว้าวเราก็ได้มาแล้วนะคะกับมงกุฎราชินีน้ำแข็งสวยขนาดนี้เอ๊เอาให้ดูเลยว่าเฮ้ยเราได้จริงนะใส่แล้วก็สวยด้วยใครไม่มีพลาดมากๆเลยค่ะว้าวคลิปต่อไปนะคะจะเป็นของน้องผู้ชายคลิปเดียวใจน้องผู้หญิงไปแล้วอย่าลืมมาดูกันนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย